อำเภอสุงเนินนะครับท่านนครกิติบุตรนครนายกเทศสมนตรีตำบลสุงเนินแล้วก็ท่านปลัดเทศสบาลตำบลสุงเนินนะครับท่านครับครั้งนี้บริจาคที่เท่าไหร่แล้วครับครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่43นะครับก็ตั้งใจจะบริจาคจนกว่าเขาจะไม่รับนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนล่ะครับที่มีสุขภาพพลังทำไมที่ดีเลือดเป็นของเหลือใช้นะครับเราใช้ยังไงก็ไม่หมดครับใช้ไปแล้วก็สร้างใหม่เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะให้มันมีอยู่มากเกินไปในร่างกายเราเราก็ส่งไปช่วยเหลือชีวิตคนอื่นนะครับซึ่งเป็นการทำบุญกุศลที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญก็คือการทำบุญที่ไม่ประสงค์ที่จะมอบให้ใครนะครับมอบให้เป็นสาระเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อของเราต่อชีวิตให้คนอื่นได้มาร่วมกันครับบริจาคเงินครับครับขอบคุณท่านนครกิติบุตรนครนะครับนายกเทศตำบลตีตำบลสุเนินนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับไปดูบรรยากาศนะครับที่หอประชุมอำเภอสุเนินนะครับผู้บริจาคโลหิตนะครับเยอะมากเลยนะครับขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณะนะครับอำเภอสุเนินนะครับ